ครับยังอยู่ในช่วงวันสงกรานต์เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวใหม่นะเป็นตัวโลห้า KTSM 03ตัวนี้เป็นทรงก็เรียกว่าไพเปิลซันเดย์นะฮะไพเปิลซันเดย์เป็นคัสตอมเป็นซีรีส์ที่ทางป้าป้าเขาออกแบบขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไม่เหมือนใครนะฮะมีเฉพาะของครัวโลห้าอย่างเดียวทรงประหลาดแล้วเขาเรียนแบบจากไอตัวสับปะรดจริงๆเลยอย่างธรรมชาติก็ทำไพแอปเปิลเป็นรูปคล้ายๆทรงกลมสับปะรดแต่ว่าของครัวโลห้าเนี่ยเขามีตัวใบมันด้วยทำแหลมๆให้ดูเหมือนสับปะรดยิ่งกว่าแถมมีลายขวางๆเข้าไปเนี่ยเป็นซอกล่องเป็นรูปลายตาสับปะรดเข้าไปด้วยยิ่งทำไม่เหมือนใหญ่ตอนแรกผมได้ตัวนี้มาก็แบบดูมันแฟนซีดีตอนแรกไม่คิดว่าจะไม่น่าจะดีนะแต่ว่าไปมาตัวนี้เสียงมันดีจริงๆสุดยอดจริงแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเรื่องไอ้ความปานนี่ของงานนิดนึงของตัวนี้นะครับสเปคของมันเนี่ยก็คือตัวบอดี้เนี่ยเป็นไม้ขวางนะครับทั้งหน้าทั้งข้างทั้งหลังเลยแล้วก็ตัวคอเนี่ยเป็นเขาในสเปคเขียนว่าเป็นแฮนด์เชฟไม้เซฟเล่นะฮะไม้เซฟเล่เป็นแฮนด์เชฟก็คือขนาดของคอเนี่ยขนาดของคอมันถ้าเทียบกับรุ่นเทรนเนอร์ทั่วไปนะฮะไอตัวนี้มันจะอ้วนกว่าเทรนเนอร์นิดนึงคืออ้วนนี่หมายความว่าไอความกว้างนี่เท่าเดิมแต่ว่าไอตัวรัศมีของไม้เนี่ยมันจะรัศมีแคบกว่าก็เลยทำให้มันนูนมากกว่าไอตัวไซส์เทรนเนอร์แล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นไม้โคอานะครับมันจะไม่ปกติเราจะเห็นฟิงเกอร์บอร์ดทั่วไปจะนิยมใช้รูสแต่ตอนนี้ใช้โคอามาทำฟิงเกอร์บอร์ดซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันพร้อมกับบายดิ้งด้านข้างฟิงเกอร์บอร์ดจะมีเส้นไม้โคอาวิ่งรอบสองด้านนะฮะด้านข้างหลังจากที่แต่งเสร็จอะไรก็ไปแล้วแล้วก็ตัวดักก็จะเป็นเปลือกหอยนะฮะส่วนบริดนี่ก็เป็นไม้ขวาเช่นเดียวกันนะฮะมาทำเป็นบริดนะครับแล้วก็ตัวเซ็ตเดิลกับนัทก็เป็นพัดนะครับพลาสติกสายที่ติดมากับโรงงานก็จะเป็น IG นะครับเป็นสายเวิร์สเคลียร์นะลูกบริดก็เป็นโคเวอร์นะครับเป็นลูกบริดแบบเหมือนกับรูปแบบเดียวกับของไซส์เทรนเนอร์นะฮะด้านเดสก์ท็อปก็จะเป็นเหมือนกันซึ่งสเปคของตัวนี้เนี่ยของรุ่นนี้จะทำเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวนะคอจะยาวช่วงรอยต่อระหว่างคอกับบอดี้จะอยู่ที่35นะฮะแต่ด้วยเหตุนี้เนี่ยด้วยเหตุที่ทำทรงแบบนี้ในความง่ายในการเล่นก็มันเลยทำให้เราเล่นล้วงลึกๆเข้ามาเล่นได้ง่ายเนื่องจากว่าไม่เกะกะกับตัวบอดี้แบบไซส์เลข8ธรรมดาคือถ้าไซส์เลข8เนี่ยพอเอามือเข้ามาใกล้ๆแถวนี้แล้วมันจะเหมือนว่ามันจะติดถ้าสมมุติคนที่ชอบประคองเล่นนะฮะประคองตัวบอดี้แล้วก็เล่นเวลาขยับมาใกล้ๆมันจะติดนิ้วนะครับแต่ว่าพอแก้ปัญหาเป็นทรงสับปะรดประหลาดเนี่ยไอ้สับปะรดซันเดย์เนี่ยมันก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้นยิงลูกทรงมันก็คล้ายๆหยดน้ำอยู่เหมือนกันทรงนี้นี่ไอ้ตรงแหลมๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนิดนึงเคยเห็นรอยต่อไม้ตรงนี้นิดนึงนะฮะต่อไม้ไอ้ตัวแหลมๆไอ้ที่เขาทำเป็นขยักขยักเนี่ยมันจะเป็นไม้ตันอยู่คือเขาจะตัดไม้เป็นรูปประมาณเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมมาตัดแต่งนะฮะไอ้ตัวส่วนไอ้ไม้ด้านข้างเนี่ยไม้ด้านข้างธรรมดาเนี่ยมันจะวิ่งเป็นรูปอย่างนี้เลยถ้าดูจากข้างในซาวโฮนะมันจะวิ่งลอดอย่างนี้แล้วก็ปักด้วยไม้ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งปักแล้วก็เอาไม้หน้ามาแปะปังเอาไว้ในส่วนรอยต่อนะฮะแล้วก็แต่งตามของนะครับนี่นะครับก็จะดูจริงๆแล้วดูคล้ายๆซึ่งเหมือนกันตัวงานเนี้ยบมากครับตัวนี้
งานเยอะมากแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะทำหลังนูนนิดนึงนะครับมันจะไม่ใช่เป็นหลังแบนราบมันเป็นนูนออกมานิดนึงอาจจะช่วยเรื่องความจังหวะของเสียงได้บ้างคือแล้วก็ไอ้ตรงรอยต่อคอก็จะทำเหมือนกับตัวเทนเนอร์ก็มีการปาดมุมเล็กน้อยนะครับด้านหลังให้ดูว่างานนี้คือซีรีส์นี้เนี่ยทางป้าป้าเจ้าของเขาจะเป็นคนตรวจเช็คด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะฮะเพราะฉะนั้นงานออกมาก็จะเรียบร้อยเป็นพิเศษกว่าซีรีส์สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องทัชชิ่งของรุ่นนี้เนี่ยจะต่างกับไอ้รุ่นเทนเนอร์นะฮะรุ่นนี้ทำได้ดีมากนะฮะครั้งแรกที่ผมจับตัวนี้เลยแล้วผมลองเล่นดูเนี่ยทัชชิ่งกำลังดีเลยไม่สูงเกินไปเหมือนกับทรงเทนเนอร์นะครับก็แปลกใจกันว่าทำไมไอ้สองรุ่นก็ถึงทำทัชชิ่งได้ไม่เท่ากันนะแต่พอเล่นแล้วชอบมากเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะฮะตัวนี้ดูตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่เสียงเกินตัวจริงเล่นไปเล่นมาให้ดังกว่าตัวทรงสแตนดาร์ดอีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคอะไรของเขาที่เขาสามารถทำให้เสียงดังออกมาขนาดนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอ้ออีกอย่างนึงคราวก่อนก็ลืมพูดไปนิดนึงตรงที่บริดจ์นะฮะตรงที่ใส่สายเนี่ยตรงที่ใส่สายก็จะเป็นรูร้อยสายนะฮะรูร้อยสายเหมือนกับพวกกีตาร์คลาสสิกนะร้อยสายทางสายข้อดีของรูร้อยสายประเภทนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องพันปมคือพอเราขมวดปมแล้วทำแบบเสียบปมเหมือนคล้ายๆไอ้ตัวหมุดของไอ้กีตาร์สายเหล็กเนี่ยนานๆเข้ากีตาร์ตัวสายเอ็นมันมีโอกาสที่จะลื่นแล้วก็โอกาสที่จะหลุดหายไปเนี่ยหลุดเข้ามาในรูเนี่ยก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้สูงแล้วพอใช้ลักษณะการใส่สายแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเป็นโลจีไฮจีเพราะไม่จำเป็นต้องมาบากร่องเพื่อจะเจาะรูให้มันพอดีกับสายนะครับแบบนี้ก็ค่อนข้างเฟคซิเบิลดีสำหรับคนที่ชอบเล่นเปลี่ยนสายบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีรูปร่างหน้าตาของคุณเทียบกับตัวผมในไลน์มันก็ผมเคยเอาลองใส่กระเป๋าของโซปาโน่นะฮะกระเป๋าโซปาโน่เนี่ยพอยัดลงกระเป๋าโซปาโน่ไปแล้วหัวมันเลยออกมาประมาณเท่านี้นะฮะคือไซส์นี้ปัญหามันก็คือผมยังหาฮาร์ดเคสหรือซอฟต์เคสที่มันใส่พอดีตัวนี้ไม่ได้แต่เข้าใจว่าถ้าเกิดใช้เป็นทรงคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะใส่เข้าไปได้พอดีนะครับแต่เดี๋ยวมีเวลาลงไปกรุงเทพหรือจะลองหามาดูนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้จะออกแนวใสมากกว่าเสียงออกไปโทนคล้ายๆคาริเลียนนะเสียงออกหวานมากตัวนี้เสียงหวานจนน่าแปลกใจว่าไอ้สับปะรดตัวนี้ทำไมเสียงมันหวานเหมือนกับไอศกรีมซันเดย์จริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบมากนะครับแบบหัวโลห้าตัวนี้
ีโอกาสได้ลองก็คิดว่าคุณชอบกันแค่นี้นะครับ